ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับแบบนี้กับช่องสายดีคุยกันทุกอย่างกับช่องวัตซัมนะครับแล้ววันนี้หลังจากที่เราไปกันนู่นแถบยุโรปอเมริกากันมามากพอสมควรแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาใกล้บ้านกันคราวนี้นะครับเราจะไปกันที่ญี่ปุ่นดินแดนปลาดิบกันนะครับและแน่นอนครับว่ามาถึงญี่ปุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อของคนญี่ปุ่นก็คงไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับพูดพายและถ้าพูดถึงเรื่องพูดพายหลายๆคนจะต้องมีชื่อนี้อยู่ในหัวแน่นอนครับนูราริเฮียงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับทำไมเรายังไม่วาร์ปกำลังวาร์ปครับเครื่องเรียกต้นกลรีบพาเราออกไปหลายคนอาจจะคิดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนูราริเฮียงเนี่ยคือเจ้าแห่งพูดพายอย่างอนิเมะของญี่ปุ่นหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยก็คือโคตรเท่ครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องที่ผมรวบรวมมานะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณปู่นูราริเฮียงเนี่ยเป็นขโมยเอ้ยเราต้องเรียกเขาว่าอาคันตุกะยามวิการที่เจ้าของบ้านไม่ได้รับเชิญเขาเป็นเทพหรือคามินะครับบางครั้งเนี่ยผู้คนก็เข้าใจว่าเป็นปีศาจนักต้มตุ๋นเขานะครับมีลักษณะหัวโตใบหน้าอวบอิ่มไปด้วยความสุขเขามีพลังสะกดจิตผู้คนและอีกอย่างนะครับเขาไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยแม้แต่น้อยแต่เขาจะชอบแอบเข้ามากินของภายในบ้านและเขาจะกินแบบเรียกได้เลยว่าตามใจฉันอะจะกินเยอะจะกินน้อยมันก็เรื่องของฉันอะจะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับและหลังจากกินเสร็จนะครับตามขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะชิ่งแล้วหนีออกไปเงียบๆโอ้โหไปหาข้าวฟรีกินก่อนดีกว่ามั้งเราแต่ถึงยังไงนะครับก็ยังคงมีสารหรือบางบ้านนะครับก็จะเตรียมอาหารหรือเครื่องเส้นไหว้เนี่ยเอาไว้นอกชานบ้านสำหรับต้อนรับอาคันตุกะอย่างนูราริเฮียงนะครับถ้าพูดกันแล้วจบกันแบบนี้นะครับอาจจะโดนหาว่าน้อยเกินไปงั้นผมขอแถบประวัติจากอนิเมะมาให้ด้วยเลยแล้วกันคำเตือนนะครับเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีสปอยนะครับท่านนายใหญ่นูราริเฮียงเป็นอดีตผู้นำของขบวนร้อยอสูรแห่งกลุ่มนูระเขาเป็นปู่ของริคุโอซึ่งริคุโอะเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องนี้โดยในเรื่องนะครับคุณปู่มีความน่าเกรงขามและความน่ากลัวสมกับตำแหน่งบอสใหญ่ของกลุ่มนูระเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความน่ากลัวมากเพียงใดแต่เขานะครับก็จะมองผู้ต้นอื่นในกลุ่มนะครับเป็นเหมือนดังพี่น้องและเป็นคนในครอบครัวแม้ว่าปัจจุบันนะครับตาแก่คนนี้จะขี้ขโมยแต่ถึงยังไงนะครับรู้ไหมครับว่าเขามีวีรกรรมที่นับว่าโหดจัดเลยนะครับโดยเขานะครับยกขบวนร้อยอสูรของเขาไปถล่มปีศาจแห่งกลุ่มกิสึเนะถึงที่ปราสาทโอซาก้าเพื่อช่วยคนรักของเขานะครับที่มีชื่อว่าโยฮิเมะถึงแม้ว่ากำลังพลของเขานะครับจะเพียงพำแต่ก็หาได้หย่องไม่นะครับเขาได้ใช้ดาบเนเนกิรุมารุนะครับฟันเข้าที่กิสึเนะนะครับก่อนที่ฮิเดโตโมะเนี่ยจะผนึกนางไว้อีกทีหนึ่งต่อมานะครับเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยเพื่อความสนุกของเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องไปรับชมเองในเรื่องนูระหลานจอมพูดเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของนูราริเฮียงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับใครคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ